วัสดีครับอีกไม่กี่วันแล้วอีฟุตบอลจะอัปเดตสู่ภาค2024นะครับสำหรับคลิปนี้เรามาจัดอันดับในภาค2023ทิ้งท้ายกันดีกว่านะครับว่า10อันดับอีพิกร่างบิ๊กไทม์ที่ดีที่สุดที่ทุกคนได้เล่นเองหรือพบเจอคู่แข่งเล่นจากประสบการณ์ตรงและร่วมโหวตกันเข้ามา10คนแรกมีใครบ้างครับเรามาเริ่มต้นกันที่อันดับที่10นะครับเป็นอดีตกองหน้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในร่างปี2003พี่ม้าลูดฟานนิจูรอยครับผมได้ผลโหวตไปทั้งหมด 22,890 คะแนนบอกก่อนนะครับว่าการจัดอันดับในคลิปนี้เนี่ยเราไม่เกี่ยงเวอร์ชั่นด้วยนะครับอาจจะมีกองหน้ากองกลางกองหลังประตูปนๆกันมาขึ้นอยู่กับว่าคุ้มค่ามากที่สุดในสายตาของทุกคนที่ร่วมโหวตกันเข้ามานะครับลูดฟานนิจูรอยเนี่ยเพิ่งจะเข้าเกมมาในภาคอีทุกวันนี้เมื่อไม่นานนี้เองนะครับก่อนหน้านี้ในภาคเวสเนี่ยไม่เคยมีมาก่อนเลยนะครับผมสไตล์ของเขาจะเป็น Fox in the Box นะครับผมหรือว่าจิ้งจอกร้ายในกรอบเขตโทษนะครับเป็นกองหน้าที่รอจังหวะการจบสกอร์ในกรอบเขตโทษเป็นหลักนะครับวิ่งหาช่องไปซ้ายไปขวาไปหน้าไปหลังนะครับต่างกับโกโพเชอร์จุดเด่นของลูดฟานนิจูรอยคือเป็นกองหน้าที่มีค่าพลังเกมลุกสูงมากนะครับค่าพลังการจบสกอร์สูงมากนะครับแต่ว่าจังหวะการเล่นเนี่ยถ้าเกิดใครไม่ชินนะครับอาจจะต้องฝึกนิดนึงนะครับอาจจะมีข้อจำกัดในการคลองบอลล็อกบอลนิดนึงนะฮะอย่าไปใช้จังหวะเยอะนะฮะพี่ม้าอาจจะไม่ใช่กองหน้าสายสปีดสายความเร็วอะไรแต่ก็ไม่ได้เฉื่องช้านะครับสามารถจบสกอร์ได้ทั้งระดับพื้นดินระดับเข่าหรือเปิดหม่งเกมมิ่งก็เล่นได้ครับอันดับที่9นะครับไม่ใช่นักเตะตำนานแต่เขาจะเป็นตำนานตลอดไปครับคิงลีโอลีโอเนลเมสซี่ครับกับร่างอีพิกบิ๊กไทม์ในช่วงฟุตบอลโลกปีที่แล้วนี่เองนะครับกับแชมป์โลกอาร์เจนตินานะครับร่างนี้เนี่ยเกมทำให้มาค่าพลังตันอยู่ที่102เลยนะครับผมตำแหน่งหลักคือปีกขวาสไตล์เป็นครีเอทีฟเพลย์เมเกอร์ถึงแม้ว่าเมสซี่เนี่ยจะมีร่างพิเศษออกมาเยอะแยะมากมายนับไม่ถ้วนนะครับแต่ว่าสำหรับคลิปนี้เราจัดอันดับจากบิ๊กไทม์เท่านั้นนะครับบิ๊กไทม์ของเมสซี่ที่น่าสนใจร่างนี้ก็ได้ผลโหวตไป 23,085 คะแนนแน่นอนครับลีโอเนลเมสซี่ก็ยังเป็นนักเตะประเภทที่ครองบอลกับเท้าติดเท้าหนึบมากนะครับแล้วเท้าซ้ายของเขาปั่นจากปีกขวานะเล่นปีกขวาก็ได้เล่นกลางรุกก็ได้หรือบางคนก็อาจจะจับไปเล่นเป็น CF ก็ได้เหมือนกันนะครับล็อกเข้าซ้ายเอียงตัวปั่นเนี่ยโอ้โหใส่สกอร์รอได้เลยนะครับผมครองบอลกับเท้าดีนะครับบาลานซ์สูงมากนะครับไม่ว่าจะเป็นร่างไหนต่อร่างไหนแต่ร่างนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นที่สุดของที่สุดของเมสซี่แล้วนะครับถ้าในแง่ของค่าพลังรวมโอเวอร์ออลแต่ถ้าเกิดการใช้งานบางคนอาจจะบอกว่าร่างนู้นดีกว่าร่างนี้ดีกว่านะครับผมว่ากันไปอันดับที่9ครับอันดับที่8นะครับก็อย่างที่บอกไปว่าคลิปนี้เราจัดอันดับจากนักเตะบิ๊กไทม์ทุกตำแหน่งนะครับไม่เกี่ยงเลยว่าจะเป็นตำแหน่งไหนนะครับและแบ็กซ้ายในตำนานก็ติดมาเป็นอันดับที่8ครับเจ้าของลูกยิงบานานาชูตครับผมเลยไปต้องคาร์ลอสครับแบ็กซ้ายจากเรอัลมาดริดนะครับผมในปี2002นะครับส่งเข้าประกวดเลยไปต้องคาร์ลอสได้ผลโหวตมาทั้งหมด 23,235 คะแนนนะครับก็ถือว่าเป็นตำแหน่งแบ็กซ้ายที่ได้ผลโหวตเยอะจริงๆนะครับหมายความว่าแบ็กซ้ายตัวนี้ก็มีความคุ้มค่าในการเปิดตามล่ามาเหมือนกันนะครับใครได้เล่นตั้งแต่ Winning Eleven ก็รู้จักดีอยู่แล้วจุดเด่นของลูโดคาร์ลอสเนี่ยก็มีทั้งความอึดความเร็วความแข็งแกร่งนะครับรวมถึงพลังการเตะด้วยเท้าซ้ายนะครับไม่ว่าจะเป็นเตะแบบเปิดนะครับโค้งเข้าไปแล้วให้กองหน้าเข้าฮอตนะครับหรือว่าจะยิงลูกยิงฟรีคิกในตำนานนะเหยา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 ะยิงปั่นใกล้ข้ามกำแพงไปแบบนี้โอ้สวยไปเลยนะครับบิ๊กไทม์ของคาร์ลอสล่างนี้ตันอยู่ที่99นะครับในอดีตไม่มีแบ็กซ้ายคนไหนเทียบเท่าแม้แต่ปัจจุบันหรือในอนาคตครับอันดับที่7ครับเป็นกองหน้าสายจบสกอร์ของทีมชาติเคมารูนในอดีตและเป็นร่างของบาร์เซโลนาในปี2009ครับซามูเอลเอโต้ครับได้ผลโหวตไปทั้งหมด 23,520 คะแนนครับนี่ก็เป็นตำนานใหม่ที่เพิ่งจะเข้ามาในซีรีส์ของ eFootball นะครับในภาคเบสเนี่ยยังไม่มีเอโต้เลยนะครับผมเอโต้สไตล์ของเขาก็จะเป็นโกโพเชอร์นะครับค่อนข้างเล่นง่ายนะครับเป็นกองหน้าที่นอกจากมีพื้นที่มีจังหวะในการหาช่องการจบสกอร์ที่สูงแล้วนะครับยังเป็นกองหน้าที่มีความเร็วสูงอีกด้วยโดยเฉพาะสปีดต้นนะจังหวะออกตัวจังหวะแทงทะลุช่องนี่จังหวะดีแทงหลุดสปีดหลุดนะวิ่งหนีกองหลังได้สบายบือสะดือโบนะครับผมแถมมีค่าพลังการจบสกอร์ที่สูงอีกด้วยนะครับนี่ก็เป็นกองหน้าที่หลายคนเนี่ยร่วมโหวตร่วมเทคะแนนกันเข้ามาให้นะครับหลังจากที่เปิดตามล่ากันไปได้แล้วใช้กันมายาวๆยืดหลายเดือนก็บอกกันเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าโหนี่เป็นลูกรักของผมเลยแท้เปิดได้ก็ใช้กันมายาวๆโดยเฉพาะคนที่ชอบเล่นบอลกับพื้นนะครับผมเล่นบอลกับพื้นทำชิ่งปอแปะหรือว่าจู่โจมทางด้านข้างแล้วให้เอโต้เข้าฮอตก็ได้ครับอันดับที่6นะครับเป็นของบาร์เซโลนาอีกแล้วครับแล้วก็เป็นเหยินน้อยผู้ร่ายเวทมนต์
ให้กับวงการฟุตบอลในอดีตนะครับโรนัลดินโญ่นั่นเองนะครับผมโรนัลดินโญ่ได้ผลโหวตไปทั้งหมด 23,625 คะแนนนะครับตำแหน่งหลักของบิ๊กไทม์โรนัลดินโญ่นะครับก็จะเป็นปีกซ้ายปีกสูง LWF นะครับแต่ก็ยังสามารถเล่นกลางรุกหรือหน้าต่ำได้เหมือนเดิมสไตล์จะเป็นครีเอทีฟเพลย์เมคเกอร์เป็นตัวสร้างสรรค์เกมนะครับร่างบิ๊กไทม์โรนัลดินโญ่จะตันอยู่ที่101นะครับผมการเคลื่อนที่ของลาลินโยเนี่ยมันจะมีมนต์ขลังแม้กระทั่งในเกมนะครับมีสเปเชียลมูฟเมนต์ที่นักเตะบางคนอาจจะทำไม่ได้นะครับโดยเฉพาะจังหวะการล็อกการเลี้ยงการสายก้นต่างๆนานานะครับรวมถึงจังหวะการยิงไกลตู้มเข้าไปของบอลกับเท้าติดเท้าดีมากนะครับถ้าจะให้จัดลำดับนักเตะที่ของบอลติดเท้าดีที่สุดผมว่าท็อป3ก็คงไม่พ้นโรนัลดินโญ่อีก1คนแล้วครับผมล็อกปั่นล็อกปั่นล็อกแทงล็อกจ่ายล็อกคิลเลอร์พาสสวยๆโรนัลดินโญ่ร่างบาร์เซโลนาครับผมอันดับที่6อันดับที่5นะครับตำแหน่งที่เล่นเกมรับก็ใช่ว่าไม่สำคัญนะครับนี่ก็ได้ผลโหวตมาถึง 24,180 คะแนนครับปาติกเวียร่านี่ถ้านับกันที่ตำแหน่งก็คงยังเป็นกลางรับหมายเลขหนึ่งของเกมอยู่ดีตั้งแต่ภาคเฟสถึงแม้ว่าร่างบิ๊กไทม์เนี่ยก็ยังจะเป็นร่างบ็อกซ์ทูบ็อกซ์ก็ตามนะครับแต่ความสามารถค่าพลังแพทเทิร์นของเวียร่าเนี่ยมันเหมาะกับเกมเพย์ไม่ว่าจะเป็นภาคเฟสหรือภาคอีฟุตบอลนะครับก็ยังได้รับความนิยมอยู่ดีนะครับผมนี่ก็รอกันหลายคนแต่หลายคนนะครับว่าถ้าเกิดร่างเดสทรอยเออร์ออกมาเมื่อไหร่โอ้โหแจ่มแมววววับเหลือเกินแล้วท่านนึกถึงถ้าเกิดว่าเวียร่ามีร่างเป็นแองเกิลแมนนะมันจะเป็นอะไรที่สุดจัดจริงๆครับจุดเด่นของปาติเวล่าคือมีข้าวพลังเกมรับที่หนักแน่นนิ่งจริงๆนะครับผมการเข้าปะทะบอลที่หนักหน่วงรูปร่างสูงใหญ่เล่นลูกกลางอากาศได้ดีอีกด้วยนะครับปาติเวล่าครับกลางรับหมายเลขหนึ่งใช่หรือไม่ตุ้มเข้าไปอันดับที่4นะครับนอกจากลีโอเนลเมสซี่ร่างวิกทามในช่วงฟุตบอลโลกแล้วนะครับรองแชมป์โลกอย่างฝรั่งเศสก็มีคิเลียนเอ็มบัปเป้ร่างวิกทามเหมือนกันนะครับบัปเป้ร่างนี้ได้ผลโหวตไปทั้งหมด 24,945 คะแนนโอ้โหดูแตกกระชากหลบมาอ้อมมาแล้วยิงไปคิเลียนเอ็มบัปเป้ในเกมเนี่ยก็จะมีหลายร่างเยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่าสำหรับทีมนี้เราจัดลำดับที่ตัวบิ๊กไทม์เท่านั้นนะครับผมบิ๊กไทม์ร่างนี้เนี่ยตันไปถึง102เลยทีเดียวเชียวนะครับเป็นร่างที่มีค่าพลังสูงที่สุดของเขานะครับสไตล์ก็เป็นโกโคเชอร์ถึงแม้ว่าตำแหน่งหลักเนี่ยจะเป็นปีกซ้ายนะแต่สไตล์เป็นโกโคเชอร์นะจ๊ะเอาว่ากันตามตรงนะครับเอ็มบัปเป้เนี่ยแค่ร่างสแตนดาร์ดนะครับก็ตัน100ก็โหดแล้วครับถึงแม้ว่าจะมีร่างออกมาเยอะแยะมากมายแต่ร่างนี้ค่าพลังโอเวอร์ออลมันมากที่สุดไงแล้วเป็นบิ๊กไทม์ด้วยนะครับบิ๊กไทม์มันก็ต้องมีเครดิตดีกว่าร่างอื่นๆนะครับผมนี่เป็นกองหน้าสายความเร็วนะครับที่เล่นค่อนข้างง่ายคลองบอลกับเท้าง่ายนะครับใครที่เล่นกองหน้าตัวไหนไม่ออกบอกไม่ถูกเล่นไม่เข้ามือถามเอ็มบัปเป้เลยครับผมเล่นง่ายทุกร่างนะครับคิเลียนเอ็มบัปเป้ประธานเป้ครับอันดับที่4ของเราในคลิปนี้ตัน102อันดับที่3นะครับนี่เป็นบิ๊กไทม์ที่ทำให้ผมมีคลิปซีรีส์เส้นทางการเดินทางของ ID ไก่ของเขาครับเนมาร์ครับกับผลโหวตได้มา 25,320 คะแนนนะครับเนมาร์ร่างนี้เป็นปีที่เล่นให้กับบาร์เซโลนาในปี2017นะครับผมค่าพลังตัน101นะครับตำแหน่งหลักก็จะเป็นปีกซ้ายปีกสูงแต่ก็ยืนปีกต่ำได้เล่นกลางรุกได้สไตล์เป็นตัวสร้างสรรค์เกมครีเอทีฟเพลย์เมเกอร์นะครับเล่นได้หลากหลายรูปแบบเลยนะครับจะล็อกจะเลี้ยงจะใช้ความเร็วนี่เป็นเนมาร์ที่ครองบอลยังดีเหมือนเดิมยังติดเท้าอยู่เหมือนเดิมแต่ร่างนี้เพิ่มเติมที่มีความเร็วสูงนะครับปัจจุบันถ้าเป็นเนมาร์ร่างอื่นๆร่างtending card ร่าง player of the week ร่างการ์ดไฮไลท์อะไรก็ตามร่างปัจจุบันเนี่ยก็จะมีความเร็วค่อนข้างช้าแต่ว่าร่างนี้ตอบโจทย์ที่เล่นริมเส้นได้เลยนะครับใส่พินพอยต์ครอสซิ่งไปอีก1สกิลเปิดแม่นยิงฟรีคิกดีเล่นได้โอ้โหลูกรักเลยจ้ะเนมาร์ครับนี่นี่อันดับที่2ครับผมเชื่อว่าหลายคนก็คงคาดไม่ถึงว่าเฮ้ยบิ๊กไทม์ที่ติดมาเป็นอันดับที่2เลยเป็นกองหลังแล้วว่าเฮ้ยใช่ครับผมป๋าเปาโลครับเปาโลมาลดินี่กับร่าง AC มิลานในปี1994นะครับผมนี่เป็นร่างที่ต้องบอกว่าฮือฮาและก็ตูมตามมากนะครับถ้าเทียบกับเกมภาคเฟสเนี่ยมาลดินี่ในอีฟุตบอลร่างนี้บิ๊กไทม์เซนเตอร์ยืนแบ็คซ้ายได้สไตล์เป็นเดสทรอยเออร์ค่าพลังนู่นเลย101ฮะทะลุเพดานเลยครับผมยืนยันด้วยผลโหวตการันตี 25,350 คะแนนครับคนที่เปิดตามล่ามันได้ก็คงต้องบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าโคตรคุ้มค่าครับใช้กันได้ยาวๆใช้กันได้เป็นตัวหลักเลยฮะ
เมาดินี่กับร่างวิกไทม์ในเกมภาคนี้โอ้โหต้องบอกว่าค่าพลังเกมรับเนี่ยโหดจุกๆเลยนะครับเขียวๆก็ฟ้าไปปลายทะลุเพดานแถมมีค่าพลังกระโดดค่าพลังการเล่นลูกกลางอากาศที่ดีสุดๆเลยนะครับเปาโลเมาดินี่อันดับที่2ครับแล้วก็มาถึงราชาบิ๊กไทม์ที่ได้ผลโหวตที่ดีที่สุดที่คุ้มค่าโหดจุดๆในเกมภาค e ฟุตบอล2023ครับเป็นของสุดหล่อครับเดวิดเบ็คแฮมได้ผลโหวตไปถึง 26,190 คะแนนครับด้วยเหตุผลหลักเมตาเปิดมงมันยังโหดอยู่นะครับผมตัวมงที่ว่าโหดแล้วเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าได้ตัวเปิดดีๆเนี่ยโหดยิ่งกว่าไม่ต้องมีตัวมงดีๆแต่ถ้ามีตัวเปิดมงดีๆเนี่ยก็กินขาดแล้วครับทุกคนเปิดคงคระดับต่ำระดับเลียดระดับหัวนี่คือเดวิดเบ็คแฮมฝั่งขวากินขาดครับยืนรอริมเส้นแล้วเปิดโค้งเข้ามาให้กองหน้าเข้าฮอตหรือมงทำประตูได้หมดสดชื่นครับทุกคนเดวิดเบ็คแฮมเนี่ยในเกมภาคเฟสเนี่ยต้องบอกว่ายืนกลางรับกลางลุกตันทะลุ101ใช่ป่ะเล่นยิงไกลสนุกมันสะใจแต่ในเกมภาคนี้ต้องเปิดมงเลยครับผมอีปิกบิ๊กไทม์ที่ได้ผลโหวตที่ได้รับความนิยมมากที่สุดนะครับผมเดวิดเบ็คแฮมครับอันดับที่1และนี่ก็คือ11ถึง20นะครับเผื่อบางท่านอยากทราบว่าโอ้แล้วบิ๊กไทม์ตัวที่เหลือเนี่ยอยู่ที่อันดับไหนกันบ้างนะครับอาร์เดโน่ไม่ติด20คนแรกต้องขออภัยด้วยนะครับอาร์เดโน่แรดฟอร์ดเนี่ยหายไปนะครับอ่ะถ้าเกิดใครอยากจะโหวตเพิ่มเติมในคลิปต่อไปนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับเป็นการจัดอันดับตัวโชว์ไทม์ที่ดีที่สุดนะครับผมใครอยากโหวตตัวไหนไปโหวตกันที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณทุกผลโหวตที่ได้รวบรวมส่งกันเข้ามานะครับเดี๋ยวในเกมภาค eFootball 2024เริ่มต้นมาเมื่อไหร่เนี่ยก็เดี๋ยวจะทำจัดอันดับในรูปแบบต่างๆให้รับชมกันต่อไปนี่เป็นคลิปการจัดอันดับทิ้งทวนในภาค2023นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ใครที่เพิ่งมาชมช่องอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปด้วยครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีI thought I would never be fine.